ดีครับเน็ตเวิร์กล้านลาเจอหน้าพาไปกินนะครับวันนี้เรามากันอยู่ที่สวนพลูและขอต้อนรับนะครับผู้เข้าแข่งขันกินวิบากของเรานะครับซึ่งที่เห็นตรงหน้าตรงนี้นะครับเราเอามาแข่งกันกินหมดไหมครับพี่แฟนรายการแปลงร่างด้วยแปลงร่างด้วยขอกินเส้นใหญ่แล้วกันแบบง่ายๆโอเคโอเคโอเคได้เลยนะครับเรื่องเรื่องเนี้ยเราแบ่งกันทานแล้วก็อยากจะรู้ว่าแต่ละชามเนี่ยรสชาติมันเป็นยังไงระหว่างเย็นตาโฟกับต้มยำอะไรอย่างเงี้ยอ๋อใช่เออเมื่อกี้เรามีต้มอ๋อของในเมนูของผมต้มยำบอกก่อนนะครับอันนี้ยังไม่ได้ปรุงนะคืออย่างนี้ผมเป็นคนที่ไปชอบกินรสชาติดั้งเดิมจากเวลาจากร้านที่เขาแบบว่าปรุงมาเลยดั้งเดิมครับอันนี้รสชาติเขากลมกล่อมพอดีพอดีนะครับคนที่เรียกว่ารสเขาจัดจ้านอยู่แล้วแหละครบทุกรสเราจะไม่ปรุงเฮ้ยลูกชิ้นอันนี้อร่อยเฮ้ยจริงๆเนี้ยไม่ได้โม้นะไม่ได้โม้อันเนี้ยเฮ้ยอร่อยจริงมันเราเป็นคนอย่างนั้นนะไม่ใช่อันนี้ตักพอดีมันอยู่ในปากอันนี้ก็อร่อยอยู่ว่ะเฮ้ยแล้วเรากินอันนี้นะกินจริงๆด้วยอ่ะมันเหนียวอ่ะแต่ไม่แข็งพวกพี่ร้านอื่นแข็งโอ้โหร้านนี้ลูกค้าเยอะมากเลยและที่สำคัญเนี่ยนะครับเจ๊ไม่ได้หยุดเลยเปิดขายมานานแค่ไหนแล้วครับ30กว่าปีนะ30กว่าปีแล้วขายตรงนี้มาแต่ไหนแต่ไรเลยขายตั้งแต่ตรงอ่าฮะทำไมความพิเศษของร้านนี้คืออะไรครับเจ๊ก็จะเป็นเจ๊ตัวใหญ่ยำเย็นตาโฟอะค่ะก็คือรสชาติที่แบบว่าโอ้โหใครๆก็ติดใจอะพูดง่ายๆเลยใช่ไหมจ๊ะถ้าเกิดว่าใครที่ดูคลิปนี้อยู่ให้เชื้อเชิญหน่อยมารับประทานหน่อยถ้าผ่านมาสวนคุณซอย8ก็แวะชิมได้นะคะก็วันนี้นะครับคุณผู้ชมจ๋าโอ้โหของอร่อยอร่อยเนี่ยต้องบอกว่าที่นี่สุดยอดเลยก๋วยเตี๋ยวปลาคุณน้องอ้าวนะครับวันนี้ก็เป็นช่วงเวลาของแบบว่าท้ายๆปีแล้วก็จะไปส่งต่อปีใหม่กันนะครับก็กินกันมาทั้งปีแล้วมากินอะไรกันบ้างจำได้ไหมเนี่ยหูหลายอย่างมากส่วนใหญ่แล้วนะครับแต่ละอย่างเราจะคัดเป็นพิเศษเพื่อคุณผู้ชมเพื่อให้ได้รับประทานของอร่อยอร่อยแล้วมีรายการบอกเหมือนกันว่าก็คือแบบเห็นเรามากินอย่างเงี้ยก็มากินก็อร่อยนะครับหลายร้านค้าเลยนะครับก็ขอบคุณพ่อค้าแม่ขายที่น่ารักทุกคนด้วยใช่แล้วนะก็อย่าลืมนะติดตามแล้วกันว่าปีหน้าเน็ตเวิร์กล้านลาพาไปกินเราจะไปกินอะไรที่อร่อยแซ่บแบบว่าอร่อยอร่อยที่สุดใน3โลก8โลกเนี่ยติดตามได้ในปีหน้าปีนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วน้องยังไงก็ฝากไปด้วยละกันติดตามด้วยทางช่อง YouTube ลูกทุ่งเน็ตเวิร์คแฟนเพจลูกทุ่งเน็ตเวิร์คโอ้ติดตามได้หมดเลยใช่แล้วนะครับก็อย่าลืมติดตามนะครับติดตามฟังด้วยใช่แล้วลูกทุ่งเน็ตเวิร์คของเราตลอดทั้ง24ชั่วโมงในทั่วประเทศนะครับวันนี้ลาไปแล้วนะบ๊ายบายสวัสดีปีใหม่ครับผม